โซเชียลมีเดียประเทศจีนได้มีการแห่ไว้อะไรจากการจากไปของแตงโมหลังจากข่าวการจากไปและพบศพของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ได้รับการยืนยันและเผยแพร่ออกไปสื่อจีนก็มีการลงข่าวโดยแฮชแท็กข่าวที่แปลเป็นภาษาไทยว่านักแสดงสาวไทยแตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตติดอันดับ Hot Search ในเหวยป้อที่จีนล่าสุดอยู่ที่อันดับ12โดยขณะที่หมวดบันเทิงแฮชแท็กนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในหมวดหัวข้อข่าวบันเทิงที่ชาวจีนกล่าวถึงมากที่สุดซึ่งชาวเน็ตจีนจำนวนมากได้มีการแห่แสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่การจากไปของนักแสดงสาวแตงโมทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตจีนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต่างจากไทยคือพอได้อ่านข่าวต่างก็ตั้งข้อสงสัยถึงสาเหตุการตายของนักแสดงสาวและภาวนาขอให้เคสดังกล่าวได้รับการสืบสวนและไขความกระจ่างโดยเร็วทั้งนี้ผลงานล่าสุดของแตงโมที่ชาวจีนได้รับชมและเป็นที่จดจำเธอได้มากที่สุดคือซีรีส์เรื่องใบไม้ที่ปิดปลิวซึ่งมีการฉายผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในจีนและเป็นซีรีส์ไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวจีนจดจำเธอได้จากการรับบทบาทที่เข้าถึงซึ่งก็เรียกน้ำตาจากแฟนคลับชาวจีนและสร้างภาพจำว่าเธอเป็นนักแสดงฝีมือคุณภาพจากไทยคนหนึ่ง